ที่สุดรวมคู่รักดาราแต่งงานปี2019เป็นอีกหนึ่งปีที่มีแต่ข่าวดีสำหรับปี2019ที่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็มีข่าวแต่งงานของคู่รักดาราที่จูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์ในรูปแบบต่างๆวันนี้เกรซตาจึงรวบรวมคู่รักดาราที่แต่งงานกันในปีนี้มาให้ได้ชมกันเดือนมกราเดือนแรกของปีเหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่มีคู่รักหลายคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันมีทั้งคู่ของยุ้ยจิรนันท์กับหนุ่มทันธนากรแท็กพรัญญูกับเบลอดิราบิ๊กสรุตกับอุ้มชนันพัฒน์บอยพีซเมเกอร์กับสาวเจี๊ยบพิจิตราป๊อปปี้พานุกกับแฟนสาวนอกวงการแตงกวานัชชาเขื่อนดนัยกับเดเมียนแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวซาร่าเล็กซ์กับเอ็มสืบสกุลในเดือนกุมภาพันธ์มีคู่ของป๊อปปองกูลกับอาจารย์ปาและคู่ของพลอยลิตเติ้ลไวท์กับบุ๊กปิยะเดือนมีนาคมเป็นคู่ของชมพู่ก่อนบ่ายกับบอยวัชรพงษ์ที่ตอนนี้กำลังเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วและอีกคู่ที่มาฉลองมงคลสมรสในเดือนนี้ก็คือคู่ของเคนลี่ธนภัทรกับน้องนายชนุตราข้ามมาที่เดือนพฤษภาคมกันเลยกับคู่ของอู่นวพลกับไอซ์ชัชมนเดือนมิถุนาเริ่มต้นกันด้วยคู่ของบอยพิษณุกับนางแบบสาวอแมนดารัศมีแท้กับแฟนหนุ่มโจนและคู่ของโน้ตวัชรบูรณ์กับกุ้งแฟนสาวนอกวงการเดือนกรกฎาคมกับคู่รักสุดแนวสายป่านอภิญญากับวุฒินันทวุฒินิ้งโสภิดากับเจได้แฟนหนุ่มนักธุรกิจณัฐเทพหัสดินกับแฟนสาวนาน่าธัญญาต่อมาในเดือนสิงหาคมแซ่บสุดๆกับงานแต่งของพระเอกสุดหล่อโดมปกรณ์ลำกับเมทันสุขาวในเดือนกันยายนเป็นของคู่รักแนทณัชชากับเป็กรัฐภูมิและคู่ของนาตาลีเดวิดกับณอิทธิกรส่วนเดือนตุลาคมเป็นคู่ของตะวาริศกับแอนวาริษฐาใบเตยอาสยามกับดีเจแมนซึ่งทั้งสองคู่ก็เป็นคู่ที่คบกันมาอย่างยาวนานและในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนที่เป็นฤกษ์ดีของหลายคู่ทั้งเป่าปาวลีกับเอิร์ธการโดนัทมนัสนันกับไฮโซตามกวินดูวานกับปุ้มปุ้ยพันธิพาเทย่าโรเจอร์กับมิก้า1 ETC กับเก๋ณัฐวรรณและใหม่สุคนธวากับดีเจต้นส่งท้ายปีในเดือนธันวาคมเป็นคู่ของสนเดอะสตาร์กับน้องแฟนสาวนอกวงการและคู่ที่จะแต่งงานกันเร็วๆนี้ก็คือคู่ของบีมาติกากับไฮโซกรนั่นเองค่ะเตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการศิลปะระดับเทพของศิลปินแห่งชาติในนิทรรศการไทยเทพจัดแสดงณลานประติมากรรมและห้องแสดงภาพเกรสตาสุขุมวิท26ที่นี่เร็วๆนี้เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของนิทรรศการศิลปะระดับเทพและศิลปินอาวุโสชั้นนำระดับเทพในนิทรรศการไทยเทพจัดแสดงณลานประติมากรรมและห้องแสดงภาพเกรสตาสุขุมวิท26ที่นี่เร็วๆนี้